สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Workpoint Today วันนี้ยังคงเกาะติดประเด็นโควิด-19 อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับตัวให้เข้าสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า New Normal นะครับก็คือความปกติใหม่หลังจากที่เกิดโควิด-19 นะครับคำว่า Normal คืออะไร Normal ก็คือสิ่งปกติอาจจะเป็นภาพที่เราคุ้นชินกันมาตลอดนะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 นะครับแต่ว่าหลังจากเกิดโควิด-19 ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตกันอย่างไม่ปกติแน่นอนเรา work from home หลายคนไม่ได้ออกไปทานอาหารนอกบ้านนะครับหลายคนแทบจะไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้านเลยแต่ว่าภาพนี้แน่นอนมันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่คำถามคือว่าไอ้สิ่งปกติใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งหนึ่งในแง่มุมคือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะครับวันนี้ขอแนะนำแขกรับเชิญนะครับคุณหมอพิสุทธิ์พรหมลิขิตชัยจากโรงพยาบาลศิลแพทย์นะครับจะมาให้ความรู้วันนี้คุณหมอพิสุทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณหมอโดยรวมนะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมเล่าตัวเลขหน่อยละกันตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า35มาได้11วันแล้วโดยเฉพาะ 3-4 วันหลังเนี่ยต่ำกว่า20แล้วครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีครับอันนี้ต้องชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนนะครับที่ช่วยกันระงับการแพร่กระจายเชื้อโดยการใช้มาตรการตอบสนองต่อภาครัฐคือนโยบายsocial distancing ที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับซึ่งอันนี้เราเห็นเลยว่ามันได้ผลแน่นอนนะครับจำนวนตัวเลขเราเนี่ยถ้าเทียบกับทางอเมริกาเนี่ยหรือในโซนเอเชียด้วยกันเนี่ยลดน้อยลงมากนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยนะครับครับครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศหลายๆอย่างเนี่ยคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ถ้าเปรียบเทียบนี่ก็คือว่าตั้งรับสุดตัวใช่ครับถูกต้องซึ่งมันไม่น่าจะต้องใช้ไม่น่าจะสามารถใช้ชีวิตกันอย่างนี้ได้ตลอดคงไม่ได้ตลอดนะคืออย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยแต่ธรรมชาติของคนนะครับแรกๆเข้ามาเนี่ยพอคนเรามีความกลัวเราไม่มั่นใจกับตัวโรคคืออะไรเรามีความกลัวความกลัวเราทำให้เราพยายามทำตามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทางภาครัฐแนะนำมาขึ้นมานะครับทีนี้พอภาครัฐแนะนำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือแนะนำให้คนไข้ให้ประชาชนทั่วไปอยู่บ้านเราก็ทำตามแต่ตอนนี้เนี่ยพอตัวเลขมันเริ่มต่ำลงคนก็เริ่มอยากจะชีวิตปกติละเพราะชีวิตปกติมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากมีชีวิตปกติเพราะว่าเรามาซึ่งตรงนี้จุดเนี้ยที่หมอคิดว่าทางประชาชนก็ต้องระวังระวังเพราะว่าพวกนี้มาติดต่อถ้ามีสังคมมีการพบปะสังสรรค์กันต่างๆเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็มีโอกาสจะเกิด outbreak ได้อีกครั้งนึงเหมือนที่สิงคโปร์ที่มี second outbreak ที่เห็นชัดๆอยู่ณตอนนี้นะครับครับแต่ว่าอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะครับตัวเลขของโควิด-19 ตัวนี้แหละผมตอกย้ำมาหลายรอบแล้วก็คือว่าคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ย 80% จะอาการน้อยถูกต้องครับแต่ว่าอาการหนักเนี่ยอยู่ที่ 20% แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยอย่างมากนะ 2% อันนี้คือทั่วโลกเลยนะบางประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% ของไทยเนี่ยเก่งกว่าหน่อยนะก็คืออยู่ที่ประมาณ 1% เท่านั้นอันนี้เดี๋ยวขออีกทีนึงคือในส่วนของใครที่ติดเชื้อโควิดนะครับในบ้านเราจะตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือว่า 20% ใครติดเชื้อไม่มีอาการครับไม่มีอาการเลยเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับมี 80% ใครติดเชื้อที่มีอาการไม่มากคือมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเหมือนหวัดทั่วไปเลยทุกอย่างนะครับมีส่วนน้อยเท่านั้นเองไม่ถึง 10% ที่มีปอดติดเชื้อแล้วก็ประมาณ 1% กว่าๆที่มีเสียชีวิตนะครับซึ่งเราพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีอาการหรือกลุ่มคนไข้ที่มีอาการน้อยๆเนี่ยจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่แข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวนะครับหรือกลุ่มคนอายุน้อยส่วนกลุ่มที่มีอาการอันตรายนะครับก็เจอในกลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่นมีโรคเบาหวานนะครับมีโรคความดันนะครับโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคปอดหรือคนที่กินยากดภูมิต้านทานหรือเป็นคนที่ภูมิไม่ดีแล้วคือพวกมะเร็งต่างๆกลุ่มพวกนี้จะมีโอกาสเกิดอันตรายได้นะครับครับแต่ทีนี้ในสิ่งสำคัญก็คือว่าหลายคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยจะมีคำถามเดียวกันกับที่ผมเป็นก็คือว่าเอ๊ะฉันก็มีอาการป่วยอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่ฉันก็มีอาการป่วยหลายอย่างอยู่ปกติเนี่ยตามคิวบางคนเลยนะช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีนัดที่จะไปพบแพทย์ด้วยซ้ำแต่ก็ยกเลิกไปก่อนเพราะว่าอ้าวทุกคนต้องอยู่บ้านทุกคนอย่าเพิ่งไปโรงพยาบาลถูกไหมครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันปล่อยให้พ่อแม่ฉันป่วยไปนานๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดมีโรคอะไรแทรกซ้อนขึ้นมามันก็จะแย่สิมันถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราเนี่ยจะกลับไปตรวจอาการไป follow up จากอาการป่วยที่เรามีอยู่ครับ
ก่อนอื่นนะครับหมอขอแนะนำก่อนนะครับก็คือว่า1นโยบายภาครัฐที่ออกมาว่าเป็น social distancing ก็คือให้คนเนี่ยพยายามอย่าไปในที่ชุมชนหรือที่สุ่มเสี่ยงรวมถึงโรงพยาบาลด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แข็งแรงดีปกติดีนะครับก็ไม่ควรต้องไปนะครับแต่คนที่ป่วยหมอคิดว่าตรงนี้เราต้องปรับตัวนิดนึงมีเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยสามารถเกิดโรคอันตรายได้อันตรายมีอยู่2จุดนะครับอันแรกก็คือว่าโรคพื้นฐานที่เขาเป็นอยู่นะครับโรคพื้นฐานเป็นอยู่ทำให้เขามีความเสี่ยงในการติดเชื้อรุนแรงจากโควิดได้ครับนะครับอย่างที่หมอบอกว่าไอ้กลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานนะครับโรคความดันนะครับโรคหัวใจนะครับหรือโรคไตโรคตับต่างๆโรคปอดต่างๆเนี่ยกลุ่มพวกนี้ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีภูมิต้านทานก็ไม่ดีพอภูมิต้านทานไม่ดีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นพอรับเชื้อเข้ามาเนี่ยเราก็มีโอกาสจะเป็นรุนแรงในกลุ่มที่มีปอดติดเชื้อหรือเสียชีวิตได้นะครับขณะที่คนที่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมีภูมิต้านให้ดีกลุ่มพวกนี้อันตรายก็ไม่มากนะครับการหลีกเลี่ยงการเจอเชื้อคือ social distancing เนี่ยคือการป้องกันไม่ให้เราไปเจอเชื้อถูกไหมครับแต่ต้องทราบนิดหนึ่งว่าพยากรณ์การระบาดของโรคโควิดในประเทศไทยเนี่ยที่นักวิชาการคาดการไว้เนี่ยมันจะอยู่บ้านเราประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งมีวัคซีนออกหลังจากวัคซีนออกเนี่ยโรคนี้อาจจะปรับตัวเป็นโรคประจำถิ่นฐานของบ้านเราเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ปี2009ที่เข้ามาในบ้านเราในตอนนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ social distancing หลบหนีได้เชื้อที่เรามองไม่เห็นได้อย่างไรถึง 1-2 ปีนะครับเราจะไม่ไปไหนได้ไง 1-2 ปีนะครับนะเชื้อเราก็มองไม่เห็นคนไข้ที่เดินผ่านมาสวนกับเราก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งโดยการไม่เจอพบปะผู้คนเนี่ยมันกันได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่หมออยากจะเน้นก็คือว่าเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นเพื่อที่ว่าเราพร้อมที่จะรองรับถ้าเราบังเอิญติดเชื้อเข้ามาเราจะได้มีภูมิต้านทานที่จะสู้กับโรคมันได้นะครับจนเราเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับครับเนี่ยนะครับมาเลยเป็นที่มาของสิ่งนี้ก็คือคำว่าเจ้า New Normal นี่แหละใช่ฮะสิ่งปกติใหม่ในบรรยากาศของโรงพยาบาลคุณหมอว่าอ้าว before and after เลยนะครับตอนนี้เนี่ย after เนี่ยคนไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงปุ๊บจะได้ไปเห็นภาพอะไรบ้างครับสิ่งที่เห็นขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยคือทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าใจถึงความกังวลคนไข้นะครับว่าไปโรงพยาบาลก็เสี่ยงนะไม่รักษาตัวเองก็เสี่ยงนะครับเพราะนั้นทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องพยายามปรับตัวพยายามพัฒนาให้ทำยังไงก็ตามให้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่เสี่ยงภัยน้อยที่สุดสำหรับคนไข้เสี่ยงเชื้อน้อยที่สุดทางโรงพยาบาลศิลปแพทย์ที่ทางเทนเคอร์โรงพยาบาลศิลปแพทย์นะครับที่รามอินทราเนี่ยเราวางมาตรการเราจัดแบ่งโซนคนไข้ชัดเจนนะครับผมขอแยกในเกินคร่าวๆในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลเด็กก่อนโรงพยาบาลเด็กศิลปแพทย์เนี่ยเราแบ่งคนไข้เป็น3โซนหลักๆนะครับ3โซนนี้แยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับโซนแรกคือคลินิกปลอดเชื้อครับคลินิกปลอดเชื้อทำคลินิกใหม่เป็นตึกที่อยู่ข้างๆตึกโรงพยาบาลเด็กศิลปแพทย์ที่คลินิกปลอดเชื้อเนี่ยจะรับในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่เป็นโรคที่ไม่ใช่ไข้หวัดนะครับเช่นโรคผิวหนังโรคลมชักนะครับนะโรคปวดท้องต่างๆก็จะเข้ามาในคลินิกตึกนี้นะครับเพราะกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มที่คลีนโซนิ่งคลินิกนะครับส่วนที่2คือกลุ่มเด็กที่ปกติเรียกว่าเวลเบบี้คลินิกเวลเบบี้คลินิกคือเด็กที่ปกติดีมาตรวจพัฒนาการตามวัยของเขามาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนะครับหรือกลุ่มคนคนไข้ที่มีพัฒนาการช้าโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อปกติก็จะมาในโซนนี้ในโซนนี้เนี่ยเรากันแยกโดยชัดเจนนะครับชัดเจนจากกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคไข้หวัดนะครับใช้ทางเข้าคนละทางเข้ากันที่จอดรถคนละจุดกันเรากันเราตึกที่โรงพยาบาลเป็น2เป็นการแยกโดยชัดเจนกับกลุ่มคนไข้ที่เป็นหวัดเพราะเราคิดว่าเด็กพวกนี้คือเด็กปกติเข้ามาเขาไม่ควรต้องมาเจอเสี่ยงกับคนไข้ที่เป็นหวัดนะครับระบายอากาศทั้ง3ส่วนแยกกันหมดส่วนโซนสุดท้ายก็คือส่วนคนไข้ที่เป็นหวัดนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีการตรวจคัดกรองมีการรักษาเหมือนคนไข้หวัดปกตินะครับครับผมคำหนึ่งที่ผมได้ยินมากันเยอะมากก็คือ drive through drive through เนี่ยก่อนอันนี้จะได้ยินในวงการอาหารคือแวะซื้อปุ๊บแล้วก็จ่ายเงินแล้วไปเลยก่อนอันนี้พอช่วงโควิดจะได้ยินที่เกาหลีใต้ตรวจ drive through แต่ว่าในเมืองไทยก็เริ่มมีแล้วครับฮะอย่างที่ศิลปแพทย์เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ขอเกริ่นก่อนคือเราเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นจาก
การทำ drive to test ของเชื้อโควิดคือเริ่มต้นจากตอนช่วงแรกๆที่มีไข้ระบาดมาใหม่ๆเนี่ยคนก็เกิดความกังวลครับตอนนั้นภาครัฐก็มีการมีข้อจำกัดในการตรวจนะครับก็ต้องมีไครเทเรียชัดเจนว่าต้องป่วยอย่างนี้นะถึงจะตรวจได้ซึ่งไม่เหมือนกับตอนนี้ซึ่งนั้นก็มีประชาชนหลายคนที่มีสนใจว่าอยากจะตรวจนะครับแต่ว่าตนเองเนี่ยไปหาที่ตรวจลำบากตอนนั้นก็มี drive to test ซึ่งโรงพยาบาลแรกที่เริ่มทำกรมรามคำแหงซึ่งสินแพทย์ก็อยู่ในเครือกรมรามคำแหงเราก็จะทำกันทั้งเครือนะครับวิธีการตรวจก็คือคนไข้ก็ขับรถเข้ามาแล้วก็ตรวจมีการซักประวัติชัดเจนนะครับแล้วก็มีการตรวจ swab นะครับเอาเชื้อไปตรวจให้ก็รายงานผลก็ประมาณส่วนใหญ่ก็ประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะครับแล้วแต่จังหวะบางช่วงแต่พอหลังจากพอมีสักพักหนึ่งโรคโควิดมันเริ่มมีระบาดมากขึ้นในช่วงที่ในเมืองไทยหลังจากนั้นนะครับคนไข้เริ่มกลัวพอเริ่มกลัวปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็ต้องพยายามแยกโซนคนไข้ในกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทราในแผนกผู้ใหญ่นะครับเราก็เลยเล็งเห็นว่าไอ้คนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยที่หมอบอกว่ามีทั้งคนไข้เบาหวานความดันโรคหัวใจต่างๆเนี่ยเขามาโรงพยาบาลเขาก็เสี่ยงนะครับคนเป็นหวัดก็ต้องมาโรงพยาบาลเราจะทำให้สองส่วนนี้เนี่ยมันแยกจากกันนะครับโรงพยาบาลก็เลยแยกเอากลุ่มไข้ที่หวัดทั้งหมดหรือทางเดินหายใจทั้งหมดมาที่ตึกอาคารนี้นะครับซึ่งอาคารตรงนี้เป็นอาคารที่เราทำใหม่นะครับแยกมาจากในเป็นคลิกที่เราทำใหม่แยกจากอาคารหลักประมาณ200-300เมตรคือแยกจากกลุ่มอาคารหลักเลยเพราะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคปวดท้องคุณก็มาจะตรวจในกลุ่มอาคารเดิมที่เรามารักษาแต่กลุ่มไข้ที่เป็นหวัดหรือทางเดินหายใจติดเชื้อต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเดินทางมาตรวจที่ตึกนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เราทำ drive to test ตั้งแต่ตอนต้นข้อดีตรงนี้เนี่ยคือว่า1คนไข้ที่มาในจุดนี้นะครับเราก็มีส่วนห้องรองรับนะครับครับซึ่งคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากนั่งรอคนไข้คนอื่นๆนะครับก็สามารถนั่งรอในรถได้ครับนะครับเจ้าหน้าที่พอถึงคิวเรียกเขาก็จะโทรมือถือเข้ามือถือท่านท่านก็ขับรถเข้ามาในมาบริเวณที่จุดที่ตรวจเราก็ตรวจร่างกายไปแล้วก็สั่งยาเราทำจุดไอ้คลินิกพิเศษตรวจบาดตรงนี้เนี่ยเป็น one stop service one stop service คือว่าทุกอย่างอยู่จุดนี้หมดเลยนะครับคือคนไข้มีคุณหมอมาตรวจหมอที่เรามาตรวจที่แผนกนี้คือแผนกอายุรกรรมแล้วก็แผนกของหูคอจมูกซึ่งเกี่ยวข้องกับเดินหายใจอายุรกรรมนี่รวมหมดทั้งหมออายุรกรรมโรคปอดด้วยนะครับคนไข้ได้รักษาก็สามารถรับยาได้นะครับเอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือดตรวจร่างกายทุกอย่างตรงนี้หมดเลยจ่ายเงินตรงนี้ทั้งหมดไม่ต้องกลับไปที่ตึกใหญ่นะครับในส่วนคนไข้บางคนที่ไม่ได้มีรถส่วนตัวนะครับรถส่วนตัวโรงพยาบาลก็มีบริการรถกอล์ฟนะครับก็นำท่านเดินทางมาที่จุดตรงนี้เพราะมันอยู่ห่างไกลจากตึกใหญ่ของเราอยู่นะครับก็มีห้องพักรอของที่บริเวณคลินิกพิเศษตรวจบัตรที่เราทำขึ้นใหม่เนี่ยเราพยายามปรับเราก็พัฒนาเรื่องระบบการระบายอากาศนะครับเป็น12 air exchange มันแปลความว่าในช่วง1ชั่วโมงเนี่ยจะมีอากาศดีถ่ายเทเข้าไปใหม่12รอบก็คือทุกๆ5นาทีจะมีอากาศถ่ายเทใหม่เข้าไปนั้นตลอดเวลาเพื่อที่ให้การกระจายเชื้อบริเวณนั้นลดน้อยลงนะครับนั่นคือสิ่งที่วันพยายามปรับให้กับคนไข้นี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยได้ทำขึ้นมาในช่วงที่มีโควิด-19 ซึ่งผมเชื่อว่าผมก็เหมือนกันช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดภาพที่มีโชว์คำว่า drive to หน่อยนะครับสีม่วงกับสีเหลืองนี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกหลายคนเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนี่นะครับก็คือขับรถเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดว่าจะไปตรวจโควิด-19 เนี่ยก็เลี้ยวไปทางขวาเลยนะครับสีม่วงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคลินิกพิเศษตรวจหวัดอื่นๆก็ไปทางซ้ายใช่ครับเป็นระบบ drive to เหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นภาพที่เหมือนผมจะเล่าอย่างนี้คุณผู้ชมมันคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยหลับไปปุ๊บตื่นมาเป็นโลกใบใหม่อ่ะคุณผู้ชมหลายคนที่ work from home มาสักเดือนนึงพอกลับไปใช้ชีวิตปุ๊บมันจะมีภาพโลกใบใหม่แบบนี้เต็มไปหมดเลยนะตามร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าอันนี้คือที่โรงพยาบาลก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทำเอาไว้เพื่อให้ว่าสบายใจที่สุดถ้าเกิดว่าจะไปตรวจปุ๊บก็ใช้ระบบ Dive to เอาไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฉันจะไปติดจากคนอื่นอะไรยังไงครับในทางกลับกันคนที่ไม่ได้ป่วยโควิดไม่ได้ป่วยหวัดไปโรงพยาบาลก็จะได้สบายใจด้วยถูกต้องครับครับตรงประเด็นตรงนี้เนี่ยหมออยากเน้นนิดนึงนะครับในส่วนของใครที่เป็นโรคพื้นฐานเดิมที่เป็นอยู่โรคหัวใจโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงต่างๆตรงนี้เนี่ย
ผมคิดว่ากลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับคือ1ถ้าเราไม่ไปรักษานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่2ส่วนอย่างที่หมอบอกตอนต้นแล้วคือว่า1พอเราไม่รักษาเบาหวานเราไม่รักษาเราปล่อยน้ำตาลเลือดสูงมากๆเราพบมีข้อมูลศึกษาชัดเจนคนไข้เบาหวานที่น้ำตาลเลือดสูงๆเนี่ยมันทำให้ระดับเม็ดเลือดการทำงานเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานได้ไม่ดีพอทำงานได้ไม่ดีปุ๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นพอเราเชื้อโควิดเข้ามาเนี่ยมันมีอาการความรุนแรงอันตรายได้นะครับคนไข้ไม่โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคตับก็เช่นกันมันทำให้ภูมิต้านทานไม่ดีซึ่งถ้าเรารักษาโรคพวกนี้เนี่ยจะทำให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นถ้าเราติดเชื้อเข้ามาเนี่ยเราอาจจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ไม่อันตรายได้นะครับอันที่2สิ่งที่คนไทยอาจจะลืมนึกไปนะครับก็คือว่าถ้ากรณีที่เรามีโรคประจำตัวอย่างนี้เนี่ยแล้วเราไม่รักษาเลยเราปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆเนี่ยอันตรายนอกจากเรามีความเสี่ยงในการอันตรายจากโรคโควิดแล้วเนี่ยเรายังมีอันตรายจากโรคพื้นฐานเดิมที่เราเป็นอยู่เองเช่นโรคเบาหวานเนี่ยคนไทยเนี่ยมีโรคเบาหวานอยู่ประมาณ 4.8 ล้านคนในประเทศไทยนะครับใน 4.8 ล้านคนเนี่ยมีแค่ 35% เท่านั้นเองที่รักษาได้ถูกต้องนะครับและทุกๆวันเนี่ยจะมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยประมาณ200รายนะครับนะโรคหัวใจขาดเลือดเหมือนกันนะครับโรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับ1เลยมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยปีนึงประมาณ 28,800 กว่ารายเฉลี่ยแล้วประมาณทุก2ชั่วโมงเนี่ยทุก1ชั่วโมงมีคนเสียชีวิตประมาณ2รายโรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเหมือนกันนะครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเนี่ยอัตราการเสียชีวิตถ้าไม่รักษาในปีแรกเนี่ยประมาณ 24% ครับถ้าไม่รักษาอีกทิ้งไว้5ปีอัตราการเสียชีวิต 50% หมายความว่าคนเป็นโรคหัวใจวายเนี่ยไม่รักษาเลยอยู่บ้านเฉยๆใน100คนอีก5ปีจะเหลือ50คนอีก50คนเสียชีวิตเพราะในกลุ่มโรคนี้เป็นกลุ่มโรคที่อันตรายหมดนะครับถ้าเราไม่รักษามาปล่อยปะละเลยไม่ดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณเสี่ยงในการเป็นรุนแรงในการติดเชื้อโควิดแล้วเป็นรุนแรงขึ้น2คุณเสี่ยงในการที่จะมีโรคอันตรายจากโรคพื้นฐานที่เดิมที่คุณเป็นอยู่ทีนี้เราจะทำอย่างไร1แน่นอนที่สุดโรงพยาบาลเป็นที่มีเชื้ออันนี้ต้องบอกเลยว่ามีโรงพยาบาลมีโอกาสมีเจอเชื้อได้คนที่แข็งแรงดีไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลก็ไม่ควรต้องมานะครับแต่คนที่ป่วยไม่สบายมีความจำเป็นต้องมากลุ่มพวกนี้ต้องรักษาก็ควรต้องมานะครับครับคุณหมอมีปัญหาอย่างหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยคนเข้าไปเนี่ยหลายคนที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลตอนนี้เพราะว่ากลัวไปติดโควิด-19จะบอกอะไรกับคนที่เขาเข้าไปที่โรงพยาบาลหน่อยครับว่ามันมีระบบอะไรที่สบายใจได้ว่าเนี่ยทำเอาไว้ครบถ้วนแล้วคือทางโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับก็พยายามจะทำทุกอย่างนะครับที่ให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยมีความเสี่ยงในการกระจายเชื้อน้อยที่สุดนะครับก็คือเรามีการแยกโซนทั้งคลินิกเด็กก็อย่างที่บอกแล้วเราแบ่งเป็น3โซนแยกกันชัดเจนนะครับเพราะว่าคนตรวจบัตรก็คุณมาในโซนที่ตรวจบัตรคนที่เป็นโซนที่เป็นเรื่องของโรคปวดท้องโรคลมชักเด็กที่เป็นงั้นก็อยู่ในอีกตึกหนึ่งคนที่เป็นเด็กที่ปกติดีมาพัฒนาการก็มาอีกโซนหนึ่งซึ่งทั้ง3ส่วนแยกกันสิ้นเชิงเข้าทางโครงประตูแยกกันบริเวณอากาศแยกกันหมดเพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้โอกาสที่จะสัมผัสเชื้อก็น้อยนะครับในกลุ่มผู้ใหญ่เองเราย้ายคนไข้ที่เป็นหวัดเนี่ยหรือติดเชื้อหายใจย้ายมาติดอาคารหนึ่งซึ่งห่างไกลจากอาคารเดิมมากนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยทำให้โอกาสที่คนไข้ในกลุ่มคนปกติที่เข้ามาเนี่ยจะโอกาสสัมผัสเชื้อคนที่เป็นเนี่ยน้อยลงแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องแนะนำอยู่อย่างตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับคนที่แข็งแรงก็ไม่ต้องมานะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเราจะเจอเชื้อหรือเปล่าแต่คนที่ไม่สบายคนที่เจ็บป่วยก็ต้องมาทีนี้มาโรงพยาบาลแล้วจะทำอย่างไรที่โอกาสติดเชื้อจะน้อยโรงพยาบาลก็ทำทุกอย่างให้โอกาสกระจายเชื้อมันน้อยลงให้คนสัมผัสคนป่วยที่เป็นโรคหวัดกับคนไม่ป่วยเนี่ยโอกาสที่จะเจอกันนี่น้อยมากนะครับขณะเดียวกันเราก็ต้องปฏิบัติตัวด้วย1ถ้ามาโรงพยาบาลเนี่ย1อย่ามากันเยอะๆเอาที่จำเป็นคนที่จำเป็นก็คือต้องมานะครับคนที่2คนที่มาเนี่ยควรใส่ surgical mask ก็คือตัวหน้ากากอนามัยนะครับที่ทางรัฐก็มีแจกมีขายอยู่นะครับก็ใส่คุณจะใส่หน้ากากมาทุกครั้งอันที่3ก็คือหมั่นล้างมือนะอาจจะพกแอลกอฮอล์ลับที่ล้างมือเช็ดมือบ่อยๆนะครับแล้วพวกนี้จะสามารถติดต่อได้ถ้าเราถูหน้าถูตานะครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับครับก็เป็นข้อหลักๆที่จำกันเอาไว้นะครับความจริงเนี่ยกลับมาเรื่องเดิมๆเลยก็คือว่าหมั่นล้างมื
นะครับกินอาหารร้อนใช่ครับช่วงนี้ของแถมที่เราได้มาก็คือว่าคนไทยเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพตนเองกันเก่งมากขึ้นเลยใช่ครับหมอก็ไม่เคยล้างมือบ่อยๆก็ช่วงนี้ก็ล้างบ่อยแม้กระทั่งหมอเองก็บ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นครับล้างจนมือถ้าจะเปื่อยแล้วครับผมให้คุณหมอปิดท้ายฝากความรู้ฝากไกด์ไลน์สำหรับประชาชนหน่อยครับว่าช่วงนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้มีอะไรที่ควรจะตอกย้ำเอาไว้ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองครับก็คืออย่างแนะนำคือตอนนี้เนี่ยถึงแม้ตัวเลขเราลดน้อยลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังอยู่ก็คืออย่าประมาทไม่ประมาทผมเชื่อว่าอีกไม่นานภาครัฐก็คงต้องเปิดให้มีการดำเนินชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปมากขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องทำมาหากินนะเนาะคนผมสงสารประชาชนซึ่งบางทีหาเช้ากินค่ำเนี่ยบางทีเขาลำบากกว่าคนที่พอจะมีฐานะที่ทำงาน work from home ได้บางทีเขาอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งในระยะตรงนั้นเนี่ยที่ต้องระวังคือเรื่องการ outbreak อีกครั้งนึงนะครับผมฝากไว้คือว่าโรคนี้เนี่ยก็อย่างที่ทางกระทรวงประกาศนะครับก็คือว่ามันสามารถติดต่อได้ทางไอจามนะครับการใส่หน้ากากอนามัยทุกคนใส่กันอนามัยเป็นการป้องกันโรคกระจายเชื้อได้อย่างดีนะครับคนป่วยไม่ป่วยต้องใส่หมดนะครับถ้าห้างเปิดคนไปให้ทุกคนใส่ผมเชื่อว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นตัวที่ลดการกระจายเชื้อได้ดีนะครับที่ในเมืองในต่างประเทศในยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยที่เห็นตัวเลขระบาดเยอะๆนะครับเพราะผมช่วยตอนต้นเนี่ยพอ WHO ประกาศว่าให้คนป่วยนั้นที่ใส่หน้ากากคนไม่ป่วยไม่ต้องใส่ตอนนี้ตัวเลขระบาดครับแบบพรึบแล้วนั้นก็เปลี่ยนหมายแล้วทุกคนใส่หน้ากากหมดนะครับผมว่าหน้ากากมันเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าเปิดเมืองเมื่อไหร่คนต้องใส่ครับอันที่2ถ้าคนป่วยคนเป็นหวัดนะครับตอนนี้ผมว่าระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยดูแลประชาชนไทยเนี่ยผมว่าดีที่สุดในโลกนะถ้าตอนนี้ถ้าที่ผมดูนะครับก็คือตอนนี้ทางกระทรวงก็ให้ทุกโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยถ้าคนไข้ที่เป็นหวัดไม่สบายแล้วมีปอดความเสี่ยงตามสุ่มเสี่ยงในการเกิดโควิดเนี่ยสามารถไปตรวจหาเชื้อโควิดได้ฟรีนะครับซึ่งง่ายกว่าตอนต้นเยอะมากแล้วคุณไปโรงพยาบาลไหนคุณก็สามารถทำได้นะครับนะการตรวจตรงนี้เนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างที่หมอบอกว่า 80% ของคนไข้ที่มีอาการเนี่ยมันมีอาการน้อยเหมือนเป็นหวัดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นหวัดแล้วเราไปซื้อยากินเองเรามารักษาเราไม่ตรวจนะครับถ้าคุณเป็นโควิดแล้วคุณอยู่ในบ้านคุณเนี่ยพ่อแม่คุณที่เป็นคนสูงอายุที่มาสัมผัสคุณเนี่ยบางทีอันตรายบางทีท่านจะเกิดภาวะอันตรายได้เพราะกลุ่มคนสูงอายุไม่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านมีอาการหวัดผมแนะนำว่าท่านควรจะไปตรวจแล้วก็ตอนนี้ทุกโควิดก็ตรวจฟรีด้วยนะครับซึ่งท่านสามารถตรวจได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการลดการกระจายเชื้อนะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ที่ณตอนนี้เนี่ยก็ถ้าออกนอกบ้านต้องอย่าใส่หน้ากากอนามัยแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้พกแอลกอฮอล์ลับนะล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราจับสัมผัสสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีจะปะปนเชื้อเข้ามาได้นะครับถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ลับก็คิดเสมอว่ามือตัวเองเป็นมีเชื้อโรคยาวมือมาถูหน้าถูตานะครับครับผมเนี่ยนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันฝากให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับขอบคุณครับเป็นด่านสำคัญในการป้องกันโควิดให้กับพวกเรานะครับขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับคุณหมอพิสุทธิ์พรหมลิขิตชัยนะครับจากโรงพยาบาลศิริแพทย์นะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับหลังจากนี้ในบรรยากาศความปกติใหม่ๆเนี่ยเริ่มที่จะทยอยให้เห็นนะครับวันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าโรงพยาบาลหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างผมว่านี่คือจุดแรกเท่านั้นของความปกติใหม่นะหลังจากนี้มันก็จะมีภาพอะไรใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะได้เห็นภาพนี้เป็นภาพที่เอ้ยเราเคยเห็นในหนังนี่ว่าแต่ว่าเรามาอยู่กับมันแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้เราแค่ใช้ชีวิตร่วมกับมันเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะต้องค่อยๆทยอยออกไปใช้ชีวิตกันนอกบ้านกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้กันว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิดที่สุดนะครับวันนี้ Work Point Today ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ